ถ้าเกิดดูตั้งใจวันนี้ต้องยอมรับนะเราไม่ได้เหนือว่าเขาแบบคือกดเขาทุกจังหวะไม่ใช่แล้วเราพูดง่ายเลยนะคุณภาพผู้เล่นเราดีกว่าล่าใช่แต่วิธีการเล่นเราตอนนี้คือมันไม่ชัดเจนคือแหมมันถ้าพูดย้อนไปนะคือเราอยากจะมีแบบโค้ชสักคนนึงนะที่แบบอยู่เรานานๆนะอย่างเช่นสมมตินี่โดนเทรน 3-4 ปีนะอยู่แม่งเลย 3-4 ปีดูด้วย4ปีที่อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงไอ้โคโน่ไงมึงอย่าไปพลาดตัวเองนะมึงตบปากกันตบปากไม่ใช่ก็จริงๆ4ปีครึ่งไงก็หมดสัญญาแล้วก็หมายถึงว่าเอาคนที่มันแบบนี้ดิโอเคโอเคเข้าใจป่ะคืออย่างงี้เอาคนที่ใช่ใช่ๆผิดพลาดได้ไหมผมว่าผิดพลาดได้ผิดพลาดได้ผิดพลาดได้ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเค้าเรียกว่าแนวทางเราชัดเอางี้งั้นถามก่อนวันนั้นไปเจอพี่เฮงที่ชลบุรีแกบอกว่าเราก็ต้องมีพีมีเขียวนะเจภาษาของคนสมัยนั้นน่ะหมายความว่าตำราของสมาคมที่แบบมันไม่ใช่ว่าต้องเลี้ยงส่งมงยิงไงไม่ใช่อย่างนั้นนะเหมือนแนวทางที่สมาคมอยากให้เป็นเมื่อเหมือนที่มันด่าวางกัมพูชาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโค้ชที่มาเนี่ยโอเคคุณทำในสไตล์ของคุณอะใช่แต่อย่างน้อยอะเฮ้ยทีมชาติไทยได้แนวทางนี้แล้วคุณก็ทำเสิร์ฟโดยสเปคผู้เล่นมันก็จะมาตามนั้นอันนี้เป็นไปได้ไหมคือเราสมมติเราทีมชาติเราเล่นบอลกับพื้นอยู่แล้วถูกไหมยกเว้นโยกโยนยาวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนสรุปโยกโยนยาวไม่ใช่ทีมชาติเราเล่นบอลกับพื้นฉะนั้นการหาโค้ชเราก็สมมตินะจะบอกว่าเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่สมมุตินะพี่ว่าไม่ว่าเกาหลีญี่ปุ่นมันก็เล่นบอลสไตล์เดี๋ยวนี้สไตล์กับพื้นหมดถูกป่ะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ1เราต้องดูเราต้องมีคนไปหาว่าเฮ้ยโค้ชคนไหนที่มันเหมาะสำหรับบุคลิกของเด็กเราการทำงานของสมาคมเราแล้วก็ให้โอกาสไปเลยสัก 3-4 ปีเลยแต่ว่าโค้ชคนนั้นประกาศชื่อมาต้องโอเคนะโอ้โหอันนี้อีกมีปัญหานะเพราะบางคนที่ในวงการรู้ว่าไอ้นี่ทำได้แต่พอประกาศปุ๊บสมาคมก็ยี้เหมือนกันนะแล้วไม่พอใครแฟนบอลก็จะยี้มันก็จะแบบแหมมันก็จะคิดเยอะอีกเนาะคือมันต้องลองเราไม่เคยลองอย่างนี้ถูกป่ะล่ะก็เนี่ยอยู่23นี่ไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทำต่อไปเนี่ยถึงนู่นไงโอลิมปิกอย่างน้อยก็พอวัดผลได้ไหมล่ะ2024คนที่อยู่นานที่สุดก็น่าจะเป็นโก้ถูกไหมใช่โก้ชัดเจนนะแนวทางที่โก้เห็นป่ะถ้าไม่นับสมัยก่อนที่แบบว่าเราเกิดไม่ทันกันที่แบบว่าน่าจะทางสุดแนวทางที่โก้ชัดเจนนะเห็นป่ะบอลฟุตบอลอย่างเงี้ยถูกป่ะเอาเราก็เห็นแนวทางเราที่บอก TikTok อะไรน่ะใช่ป่ะ TikTok ที่ลงใน YouTube อ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนที่ส่งบอลมันเป็นแคมป์ไงโอเคโอเคเนี่ยคือชัดเจนเห็นป่ะล่ะคราวนั้นตอนนี้เราจะมาบอกว่าแนวทางฟุตบอลเราวันเนี้ยมันไม่ได้เพราะมันโน้เขาเพิ่งมาทำกี่ปีเดียวเองจะ2ปีแล้วอะไรนะจะ2ปีแล้วนะแป๊บจะ2แล้วนะ2ที่ไหนแล้วก็ทำมกราปีที่แล้วโอ้แป๊บก็จะ2แล้วเดี๋ยวก็เข้าอะไรเพิ่งเข้าปีที่2เขาต่อสัญญาอีกรอบนึงแล้วไงแหมเขาเพิ่งเข้าปีที่2สู้กี่ครั้งนี่แล้วแข่งเดือนไหนธันวาเออใช่เว้ยแล้วปีนี้เองสัญญายังเหลือถึงสัญญามาโน่เหลือถึงมิถุนาปีนี้อ่ะครับถูกป่ะเออใช่มั้ยแล้วฟุตบอลปีนึงโอ้โหมึงจะให้แบบเปลี่ยนสไตล์หน้ามือไปหลังมือเลยฮอนด้าป่ะใช่เคซูเกะฮอนด้านึกว่าฮอนด้าฮอนด้าใช่ไหมฮอนด้าเนี่ยมันทำกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีละฮอนด้าเฮ้ยฮอนด้ากี่ปีก็จะไม่ได้สองปีป่ะโอ้ยเลยเอ้ยเลยใช่เลยเห็นป่ะน่าจะเลยเราเพิ่งมาเห็นกัมพูชาชัดเจนตอนครั้งนี้นะจริงๆถ้าเป็นเยาวชนมันก็ค่อนข้างเคลียร์มานานซีเกมครั้งที่แล้วไงที่มาโน่เจอที่เวียดนามเนี่ยก็เล่นแบบนี้แต่ตอนนั้นไทยชนะแต่ว่าคุณภาพมันไม่ได้มาใช่แต่ว่าเด็กชุดนั้นอ่ะพอมันข้ามมาเนี่ยพี่มันก็ข้ามมาเล่นที่ครั้งนี้อีกอาเซียนครับแล้วก็เดี๋ยวซีเกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพก็ชุดนี้แหละคือพูดง่ายๆนะครั้งนี้เอาตัวรอดไปก่อนลืมสไตล์ฟุตบอลไปก่อนเอาให้ยิงให้เข้าแล้วก็ดีใจพอแล้วจบเออก็ไปวิเคราะห์แต่ละเกมแต่ละโค้ชอ่ะมึงจะเอาโค้ชธงโค้ชโจโค้ชเบ้โค้ชโค้ชนู่นโค้ชนี่อ่ะวิเคราะห์กันแต่ละโค้ชไปเอาให้มันได้แชมป์ไปก่อนอย่างนั้นดีกว่าจะบอกว่าฟุตบอลนี่ไม่ใช่สไตล์ไหนเหรอกูดูมา 4-5 เกมนะกูก็ยังไม่รู้เลยว่าสไตล์ไหนมึงก็แต่กูรู้อย่างเดียวว่าเท้าสู่เท้าอ่ะอันนี้มันเป็นหลักอยู่แล้วเขาเล่นกันมาแต่เอาถูกไหมใช่ๆมึงไปดูที่สนามมึงรู้ว่าสไตล์ไหนไอ้เจก็ทำคิดไม่ก็เห็นเท้าสู่เท้าเป็นหลักแล้วก็คลองบอลเซสชั่นแต่ว่าพื้นที่ข้างบนยังไม่ค่อยชัดอันนี้ที่พูดตามตรงมันก็ยังเป็นการเล่นร่วมที่มันก็ใช้ความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยกันมาเล่นเพราะชุดนี้มันเล่นกันมาครับก็โอ้นานนะนานนะนานนานแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เหมือนกับ
คือมันต้องไปดูที่ที่สนามจริงนะนี่ไม่ใช่ข้ออ้างนะบางทีเราดูในถ่ายทอดเนี่ยพอไปเห็นในสนามมันจะมีมันจะเห็นมากกว่านี้มันจะเห็นมากกว่าที่ว่าเห็นคนที่เวลาที่บอลไปอยู่กับเขาอ่ะเขาทำอะไรซึ่งผู้ชมครับได้เห็นกินน้ำอ๋อโอเคจบแล้วก็มีอัพ IG เฮ้ยถ้าขนาดนั้นกูไม่ใช่หรอกก็เล่นมาซะขนาดนี้แล้วแล้วเดี๋ยวนะแผนเมื่อกี้ถึงแผนไหนเนี่ยลืมหมดแล้วสีนี้แผนนี้แหละเปลี่ยนตัวครั้งเปลี่ยนตัวมันเนี่ยครั้งแรกใช่แล้วก็เปลี่ยนอีกครั้งใช่ป่ะเปลี่ยนอีก2ครั้ง